คือจริงๆอ่ะเป็นคนชอบทางนี้อยู่แล้วคือชอบแต่งตัวแบบที่เรารู้สึกว่ามีที่มาที่ไปอ่ะคือเรารู้ว่าหนึ่งเลยใครเป็นคนทำคนที่ผลิตออกมาเขาหน้าตาเป็นไงหน้าเขามีแบบวิถีชีวิตยังไงอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบพอเราซื้อมาแล้วอ่ะมันไม่ซ้ำใครอ่ะค่ะคือเรารู้สึกปลื้มตรงเนี้ยยิ่งแบบเวลาเราไปช้อปปิ้งที่เป็นหัตถกรรมที่เขาทำขึ้นมาด้วยความรักอ่ะรู้สึกว่าแต่ละชิ้นเขาทำแบบตั้งใจแล้วพอเราได้รับได้ใส่อ่ะมันก็เหมือนเราแบบได้ใส่ความตั้งใจของเขาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นคนอินมากเรื่องของการงานฝีมือหรือว่างานทำมืออะไรเงี้ยก็ถ้าใครรู้สึกว่าเคยชื่นชอบอยากจะเป็นเจ้าของในสิ่งที่มันมีชิ้นเดียวจริงๆอ่ะก็เข้าไปดูได้นะคะก็ใน Facebook ของศักดิ์สิทธิ์นะคะศักดิ์สิทธิ์ไทยก็เข้าไปแบบเสพก่อนเสพงานก่อนดูว่าเราชอบงานแนวไหนแบบไหนบ้างอะไรเงี้ย